โอ้ผู้สาวเว้ยโอ้มันแก๊งลัมเบต้าเลยโอ้ตัวแรงอะเฮ้ยฝาไฟแดงสวัสดีครับอยู่กับผมพัดปาปาสวัสดียามเช้าอะสวัสดีวันสดชื่นนะโอ้โหรถน้ำกันเมามันเลยเช้าเนี่ยวันนี้ก็ออกกะดึกอะวันแรก8:40 ตอนนี้อุณหภูมิเช้านี้ก็ร้อนแรงแต่เช้าอะ31 องศาเช้าวันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์อะแต่ละโรงงานเขาก็หยุดกันโอ้นี่มันบ้านนกดาวเนี่ยว้าวโอ้ขวาไม่โอเคครับวันนี้มีรถมาโอเคไปได้ขี่ไปเล่าไปกับไอ้หัวเถิกอะอุ้ยไอ้แม็กทุกคนว้าวแต่ยังว่าไอ้หัวเถิกผมก็หล่อแล้วไอ้แม็กก็หล่อหัวเถิกก็หล่อเฮ้ยขับรถแบบนี้เดี๋ยวก็ได้บวกกันหรอกอย่างเงี้ยเนี่ยวัยรุ่นคอกซิ่งอะก็บีบแต่ไล่ไป1ปี๊บเมื่อกี้โอ้ย1ปี๊บเลยไม่รู้จะรีบไปไหนรีบไปก็ติดเหมือนเดิมเลยฮะเดี๋ยวผมจะแซงคืนโอ้รถเยอะวันนี้ทั้งขาเข้าขาออกเลยแซงสบายๆฮะรีบไปก็เท่านั้นแหละหมอใส่มันก็ดีอย่างนี้ฮะบรรยากาศเริ่มเขียวแล้วหลังจากฝนตกนะเริ่มเขียวแล้วสีเขียวเริ่มมาแล้วต้นหญ้าเริ่มแล้วนี่ฮะให้วัวให้ควายกินเนี่ยกำลังอร่อยเลยเนี่ยมันกำลังเขียวใบหญ้าอ่อนๆเลยเนี่ยมองที่กระจกอะไม่มีรถตามมานะวันนี้ก็ชลบุรีครึ้มๆฮะมองไปที่ข้างหน้าผมอะบริเวณเขาเขียวจะเห็นได้ว่ามีก้อนเมฆอะเมฆฝนนั่นอะแต่มันอาจจะมองเห็นลางๆนะในกล้องอะเพราะว่าแดดมันแรงอะมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่จริงๆนี่โอ้โหเนี่ยเมฆก้อนใหญ่ใช้ได้เลยอัปเดตโครงการ1,000 ล้านนะซ้ายมือฮะซ้ายมือ10ล้อก็เขาเยอะฮะวันนี้โอ้แสงสวยฮะพระอาทิตย์2เมฆนะแสงดีกว่านะก่อสร้างแรงฮะไปขี่30 40มันก็ไม่ได้ฮะแหมวันนี้ตอนแรกว่าจะพาไปทำสีสปริงโชคหน่อยน่าจะเลื่อนอีกแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วมีโครงการอีกแล้วโอ้ยโครงการเยอะเหลือเกินว่าขออภัยคันนี้นี่คนนอกพื้นที่วะเนี่ยเหมือนเขาจะลังเลอยู่ฮะตอนนี้โคโรล่าอัลติสรุ่นนี้เนี่ยทำแท็กซี่สวยฮะ เอาเสียชื่อเขาไปเลยทำแท็กซี่สวยแท็กซี่เยอะครับกรุงเทพเนี่ยอัลติสเนี่ยมันเป็นรถที่ทนนะคนก็เลยไม่นิยมนะเพราะว่าเอาไปจำแท็กซี่อะเสียชื่อหมดเลย
รยากาศเช้าเนี้ยขี่ไปเล่าไปกับไอ้หัวเถิกอะไอ้หัวเถิกโอ้ยเรียกจะเสียเลยขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าได้หล่อๆนะไปเรียกหัวเถิกไม่ได้ทุกคนรถมันหล่อนะไปเรียกหัวเถิกหนึ่งเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยวันนี้กล้วยแขกขายเว้ยแต่ก็ขี้เกียจจอดอะอยากกินอยู่นะโอ้ไฟแดงครับทุกคนไฟแดงก็ไม่ต้องรีบอะถ้าไปเขียวนี่หมดปลอกแน่นอนนะหน้าซิ่งแล้วมันอยากซิ่งอ่ะนี่ร้านสติ๊กเกอร์นี่เหรอเฮ้ยว่าจะไปหาซื้อสติ๊กเกอร์ติดที่ชิ้วหน้าเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันโล่งไปฮะสติ๊กเกอร์น้อยไปต้องไปหาซื้อมาติดซะละพอซ่าคันนี้ก็ไม่มีแก๊งฮะอายุเยอะแล้วไม่อยากเข้าแก๊งไม่อยากมีแก๊งอะโชว์เดียวอะโอ้เราต้องคันแรกสิเนาะเออเราต้องคันแรกอะรถลอยก็ต้องอยู่คันแรกเลยไปอยู่คันหลังมันไม่ได้อะวันเสาร์ที่แสนจะคึกคักนะโอ้ BM อ่ะ BM รถในฝันอุ้ยข้างหน้าไฟเขียวแล้วเฮ้ยไม่ทันแน่นอนนะทันไม่ทันไหมไม่แน่นะลุ้นลุ้นเอาเปิดต่อให้ก่อนไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเนี่ยโอ้ไม่ทันเว้ยโอ้ยเหลืองซะแล้วจึ้งจึ้งขัดหน้าเลยวันนี้นานครับอย่างนี้นานโอ้โหนี่โชคไม่ดีฮะเจอสองไฟแดงเลยมาดูค่าเฉลี่ยดีกว่า 28.9 นะครับจะขึ้น29เลยนะขี่ไปแล้ว180กิโลน้ำมันหมดไปแล้ว3ขีดนะถังนี้นี่ไม่ค่อยประหยัดเลยหรือว่าเราต้องผสมกับปั๊มสีฟ้านิดหนึ่งค่าเฉลี่ยจะได้ดีขึ้นเออถังนั้นที่ผมเติมที่ค่าเฉลี่ยมันขึ้นสูงเพราะว่าผมเติมกับถังสีฟ้านะไอ้ถังสีฟ้าปั๊มสีฟ้าผสมกันนะแต่ถังนี้นี่คือของปั๊มตราดาวเพียวๆเลยโอ้ผู้สาวเว้ยโอ้มันแก๊งลัมเบต้าเนี่ยโอ้มันเป็นแก๊งนะครับมาเป็นแก๊งเลย4คันโอ้น่าจะสายเดินทางนะออกทริปไหนเนาะโอ้ไอ้นั่นไอ้ตัวแรงนะเฮ้ยฝ่าไฟแดงโอ้แน่นอนด้วยโอ้โหไม่น่าอยู่รอดได้ขนาดนี้นะเออแน่นอนวะโอ้ปวดชิวเลย
โอ้โฟซ่าโฟซ่าโอ้เนี่ยมันรถลูกพี่ใหญ่เนี่ยรถลูกพี่ใหญ่อะลูกพี่เก่าสมัยผมเป็นทหารติดไฟแดงก็มองรถไปก่อนนะเฮ้ยทุกคนข้างหน้า X-Max มาแล้วไอ้หน้ารออะผู้หญิงขี่นะโอ้ยร้อนด้วยแก๊งแลมเบตต้าผู้สาวอะสาวเสื้อฟ้าเนี่ยแหมผู้สาวก็เห็นว่าเรามองเนี่ยมีเขินมีเขินธรรมดารถพี่มันหล่อน้องอยากสอนพอซ่าก็บอกนะฝั่งนู้นมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวกันไฟเลี้ยวสิงอะใจเย็นใจเย็นเลี้ยวซ้ายก็รอก่อนนะรอก่อนใจเย็นใจเย็นมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งติ๊งลิงโอเคเฮ้ยทุกคนแก๊งลาเบตต้าหรือเปล่าเนี่ยข้างหลังผมเฮ้ยไม่ใช่นี่วะคนละแก๊งนี่วะอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยฮอนด้าอะไรวะนะ NX เหรอ NX 500เหรอเฮ้ยแก๊งลาเบตต้าหายไปแล้วเออมาเป็นแก๊งเลยครับเมื่อกี้โคตรเท่น้องซ่าก็ชิวๆครับวันนี้ขี่กินลมชมวิวครับวันนี้แดดไม่แรงมากถ้าช่วงเลิกงานในช่วงประมาณ 4-5 โมงนี่บอกได้เลยว่าแดดแรงมากฮะจี้ตูดแม่งคันนี้ขี่ช้าเลยจะเลี้ยวเข้ากันลีลาเหลือเกินไม่เลี้ยวสักทีโอ้ข้างหน้านี่วัยรุ่นนะรถวัยรุ่นวัยรุ่นออนิวฟันขโมงเลยอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับต้องพ่นหมึกเนี่ยพ่นหมึกเขาเรียกพ่นหมึกนะเข้าสู่ซอยที่แสนจะเงียบเหงาพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้จะมีฝนนะ24 25 26ฮะลมหนาวจะลงมาอีกระรอกหนึ่งก็บอกงั้นอาจจะมีฝนก่อนเล็กๆน้อยๆฮะนกซ่าก็ล้างแล้วด้วยโอ้บ้านไหนบรรเลงแต่เช้าเลยเนี่ยจะนอนหลับไปเนี่ยวันนี้ออกกะมาด้วยเนี่ยอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใกล้จะถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ